27ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับเราอยู่ที่วัดธาตุทองศาลา32เสถียรไทยวันนี้เป็นวาระความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการดนตรีครูบรูซแกสตันหรืออาจารย์บรูซของหลายๆคนถึงแก่กรรมเมื่อเช้านี้เวลาประมาณเกือบ10โมงเช้าด้วยโรคตับวายนะครับซึ่งก็เป็นเชื้อมะเร็งที่ต่อสู้มา3ปีแล้ววันนี้เป็นพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกแล้วก็จะดำเนินต่อไปจนถึงคืนวันพุธนี้แล้ววันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธีโปร่งศพของอาจารย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจในแวดวงโซเชียลมีเดียเพราะว่าผู้คนที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่าข่าวของอาจารย์นั้นค่อนข้างที่จะเก็บเงียบในเรื่องของการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ด้วยความเกรงอกเกรงใจของครอบครัวของอาจารย์ก็ไม่อยากที่จะรบกวนท่านผู้ใดยังไงก็ตามเมื่ มีการรับรู้นะครับก็ได้เห็นความรักความผูกพันของผู้คนที่มีต่ออาจารย์บรูซแกสตันเนี่ยในการสื่อสารข้อความออกมาซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับสังคมในเรื่องของการสร้างสรรค์งานดนตรีร่วมสมัยมาโดยตลอดตอนนี้กำลังทำต้นฉบับหนังสืองานศพนะฮะแล้วก็รอคำไว้อะไรของบรรดาญาติพี่น้องบรรดาพวกครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์บรูซที่จะเข้ามาประกอบกันในนี้แล้วเข้าใจว่าลูกชายอาจารย์ก็จะทำซีดีที่เป็นผลงานบางส่วนนะครับมาเป็นที่ระลึกในวันพฤหัสนี้ด้วยก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะฉุกละหุกแต่ก็คิดว่าเราคงส่งวิญญาณท่านด้วยความระลึกถึงตรงนี้นะครับอาจารย์บรูซสร้างอะไรให้กับดนตรีผมคิดว่าสร้างให้กับสังคมมากกว่านะฮะเราก็ใช้ดนตรีเป็นสื่อส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนจำนวนไม่น้อยเลยหันมาสนใจทั้งดนตรีมรดกสนใจทั้งสิ่งที่เป็นดนตรีปัจจุบันดนตรีอนาคตแล้วก็ดนตรีที่ไม่จำกัดชาติพันธุ์นะครับสิ่งที่ท่านได้ผลิตงานออกมาในความเป็นวงฟองน้ำนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นความสำเร็จในการทำให้เกิดความเป็นตึกแผ่นด้วยซ้ำนะของสังคมที่อยากจะนำโลกอดีตโลกปัจจุบันเนี่ยมาทำงานด้วยกันแล้วก็มีการสานต่อส่งต่อไปเป็นช่วงๆไปเป็นรุ่นราวต่างๆอีกด้านหนึ่งที่อาจจะต้องพูดถึงเลยนะก็คืออาจารย์เป็นครูนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำปกติแล้วเราอาจจะเห็นศิลปินที่ทำงานศิลปะเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องของธุรกิจนะแต่ว่าสิ่งที่ฝากไว้ในด้านของวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนโดยตรงไปจนถึงการทิ้งงานเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้เอาไปแกะรอยได้เอาไปวิเคราะห์หรืออาจจะเอาไปสร้างสรรค์ต่อยอดมีมรดกความรู้ในช่วง50ปีเนี่ยของอาจารย์บรูซมากมายมหาศาลทั้งในส่วนที่เป็นร่องรอยของการแสดงสดไปจนถึงงานบันทึกเสียงไปจนถึงงานที่เป็นสกอร์เพลงแล้วก็งานข้อเขียนบางส่วนที่ท่านได้พูดถึงกล่าวถึงครูบาอาจารย์หรือกล่าวถึงสิ่งที่เป็นความคิดเกี่ยวกับตะวันออกตะวันตกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาทั้งนั้นเราคิดว่าเขาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำและในขนาดเดียวกันก็มีความแคร์กับสิ่งที่เป็นผลของงานของการกระทำนะแล้วก็เป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์อย่างจริงจังมากๆในระยะหลังเมื่อทำงานอย่างว้าเหวคือขาดครูบาอาจารย์ที่เคยร่วมงานอย่างครูบุญยงมาจนถึงรุ่นของครูละมูลเนี่ยเวลาพูดถึงก็จะน้ำตาคลอเวลาพูดถึงก็จะมีความรู้สึกในการโหยหาช่วงเวลาของความสุขความอบอุ่นตรงนั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่นักดนตรีร่วมสมัยบางคนอาจจะไม่ได้มองเห็นว่ารากเหง้าแล้วก็สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงออกมาเนี่ยแล้วความสำเร็จของฟองน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยู่ในการประกอบ
ทำงานด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งที่อาจจะมองเห็นว่าท่านมีความสนใจมากๆคือเรื่องของพุทธศาสนาเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทำอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมังสวิรัตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เป็นเรื่องสมาธินะครับซึ่งการทำสมาธิเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงกระบวนการคิดการผลิตเพลงแล้วก็การแสดงของท่านที่มันเต็มไปด้วยเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของศีลที่ใช้เครื่องดนตรีเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องศาสนาที่ใครเอาไปเปรียบเทียบกันกับเรื่องอะไรทำความดีละเว้นความชั่วเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นปุถุชนแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจลึกๆของผู้ศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะการยังยืนอยู่กับความเป็นฟองน้ำที่ท่านก็ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่ามันคือเรื่องที่จะนำให้คนไปสู่ความว่างความไร้ตัวตนความไร้อัตตานะฮะเพราะว่าในฟองน้ำก็คืออากาศที่มันถึงเวลาก็สูญสลายหายไปนั่นก็เป็นสิ่งที่จันโลงความคิดของจันบรูซมาตลอดก็ไม่ได้ติดยึดกับอะไรเลยแม้กระทั่งเรื่องของชื่อเสียงกิตติยศของท่านจะเรียนรู้บรูซได้ยังไงถ้าวิธีการที่เคยใช้ในการศึกษาครูผู้ใหญ่รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยได้ประโยชน์มาแล้วนะครับก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาผลงานเพลงปฏิบัติผลงานเพลงอย่างที่ท่านวางเค้าโครงเอาไว้แล้วก็เอามาต่อยอดให้มันเบิกบานขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานของครูมีแขกมันจะถึงงานของครูหลวงปฏิภาณเนี่ยผมไม่คิดว่าวิธีการเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วก็อาจารย์บูสทําร่องรอยที่มากกว่านั้นก็คือท่านไม่ได้สร้างเพลงเพื่อให้คนไทยเสพหรือคนไทยมีความเข้าใจตระหนักแต่ว่าแบ่งปันให้กับคนอื่นๆในโลกถ้าเกิดว่าเราลองมามองมุมตรงนี้ว่านอกจากที่เราจะทำตามในสิ่งที่ท่านคิดแล้วเนี่ยถ้าทำต่อได้ก็คือนำพาดนตรีที่เราเรียกกันว่าดนตรีไทยเนี่ยหรือแม้แต่ดนตรีตะวันตกเนี่ยไปรับใช้ความแตกต่างหลากหลายของการอยู่ร่วมกันของคนในโลกก็น่าที่จะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายถามอีกทีนะครับถ้าเราพูดถึงนิยามหรือว่าคนนึกถึงอาจารย์รูสความหมายสั้นๆในหัวใจของพี่น้องเองท่านคือใครเรียงไงคือครูขอบคุณครับว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ยื่นกุญแจเพื่อไขประตูสู่โลกกว้างเปิดประตูสู่โลกกว้างเหมือนกับชื่ออัลบั้มที่อาจารย์เคยทำตอนนั้นผมอยู่ม.5 เป็นความประทับใจครั้งแรกเลยที่จริงๆอ่ะวงฟองน้ำเนี่ยผมเห็นก่อนที่เป็นฟองน้ำอีกผมเห็นอาจารย์บรูซเล่นกับครูบุญยางที่โรงละครแห่งชาติเพลงอนุตั้งแต่เด็กๆเลย2004ฮะใช่ทีนี้ก็ประทับใจเล่นมาแต่ว่าพอได้มารู้จักพี่หน่องที่ประสานอะไรเงี้ยว่าอยู่วงฟองน้ำมาไปฝันอย่างนึงก็คืออยากจะร่วมเล่นกับวงฟองน้ำแล้วก็อัลบั้มชุดอะไรอ่ะเปิดประตูสู่โลกกว้างเนี่ยเป็นอัลบั้มชุดแรกที่ผมเก็บตังค์ซื้อเองนะฮะแล้วก็ประทับใจมากๆกับแนวดนตรีที่ตอนนั้นเริ่มจะทำเป็นแจ๊สฟิวชั่นแจ๊สอะไรขึ้นมาก็ทำให้ผมรู้สึกอยากจะเล่นดนตรีร่วมสมัยเป็นอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจออาจารย์นะฮะก็ช่วงที่ขึ้นปี2พี่ประสานก็ชวนมาเล่นฟองสีสะด้วงเพลงผมลงสาวน้อยเล่นน้ำตอนนั้นผมอยู่ปี2เป็นฟองน้ำชุด4ฮะจำไม่ฟองน้ำ3ปกสีเขียวปิดทอง3ดวงนั่นเป็นชุดแก้วหรือเปล่าครับดนตรีแก้วผมจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจนะฮะก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับวงฟองน้ำแล้วก็พอถึงปี4อยู่ปี4คณะศิลปกรรมก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานกับวงฟองน้ำที่สมัยก่อนเป็นสำนักงานที่ออฟฟิศที่พระโขนงสุขุมวิท71นะฮะที่เขาเรียกกันว่าสุดถนนคอนกรีตนั่นแหละออฟฟิศอยู่สุดถนนคอนกรีตพอดีก็ครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เล่นดนตรีแบบร่วมสมัยแบบมากเข้มข้นกว่านี้ก็ได้เล่นแต่แบบดนตรีไทยแท้ๆนะฮะแล้วก็ผสมบ้างนิดๆหน่อยๆ
ก็มีอีกหลายชุดที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์นะพอเราทำงานกรมศิลป์อะไรไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังเมตตาเรียกผมมาร่วมงานอยู่บ่อยนะครับก็จนกระทั่งแบบให้ความไว้วางใจว่าเป็นคนซองประจำบวกของน้ำก็เวลาอาจารย์จะเรียกใช้งานอะไรที่เกี่ยวกับซอเนี่ยอาจารย์ก็จะนึกถึงผมก็จะโทรมาเรียกผมไปช่วยงานไปร่วมงานตลอดเวลาก็ผมนับถืออาจารย์มากๆครับว่าได้รับความรู้เรื่องมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นแบบไทยร่วมสมัยหรือว่าดนตรีร่วมสมัยของโลกเลยว่าเป็นยังไงนะฮะก็นับถือเป็นทั้งครูเหมือนทั้งครูเหมือนทั้งพ่อนะครับก็อาจารย์ไปก็รู้สึกใจหายว่ากระทันหันไปหน่อยนะครับก็ที่เสียดายมากๆคือว่าช่วงที่มีการประชาสัมพันธ์กันว่าในหมู่ลูกศิษย์ด้วยกันว่าจะอาจารย์จะประชุมซูมคุยกับลูกศิษย์ลูกหาอะไรก็ผมก็รอวันนั้นปรากฏว่างานก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกันก็อาจารย์ก็อาการไม่ค่อยดีครับก็เสียใจครับอ้ําคงได้เรียนรู้เรื่องดนตรีกับอาจารย์บรูซมากมายนอกเหนือจากด้านดนตรีแล้วเนี่ยอ้ําได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของอาจารย์บรูซแกสันโอ้ก็เป็นคำถามยากกันนะครับก็เรียนรู้เรื่องชีวิตนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างชีวิตของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแหละครับที่มีทั้งรักโลกโกรธหลงนะฮะแต่อยู่ที่ว่าอาจารย์จะรับกับอะไรอุปสรรคต่างๆนานาหรือความสุขต่างๆนานาบริหารความสุขความทุกข์อย่างได้อย่างไรอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าอาจารย์ก็ผ่านชีวิตมาทุกรูปแบบให้เราเห็นตลอดเวลาอาจารย์ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับก็สิ่งตรงนั้นก็เอามาย้อนดูตัวเหมือนกันก็พยายามมองอะไรที่แบบว่าอะไรเทคนิคซี่แบบอาจารย์ให้ได้บ้างไม่รู้จะได้เท่าไหร่ครับครับกรุงเทพมาแต่เดิมนี่คือเราก็ฝึกกับดนตรีไทยเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าครูเนี่ยถือว่าเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของดนตรีผสมดนตรีในแบบต่างๆแบบที่กว้างเป็นโลกกว้างทางไกลของผมอะตั้งแต่ชุดฟงน้ำหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสซื้อมาฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันที่เราได้ฟังแบบนั้นอะคิดว่าในโลกข้างหน้าหรือในเวลาข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีโอกาสที่จะเกี่ยวพันกับดนตรีอย่างนี้แล้วเราควรจะสร้างสรรค์งานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความสนความอะไรของผมอยู่แล้ว
ตั้งแต่เวลานั้นมาแล้วก็ด้วยดวงชะตาหรือว่าชะตาชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ผมก็ต้องมีโอกาสมาพันพบสมบัติครูแล้วก็ร่วมงานแล้วก็ทำอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ในส่วนของตัวเองก็มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์งานของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่จุดประกายไว้ในใจของเราเนี่ยตั้งแต่แรกมาก็คือวิธีการทำงานสีสันหรือด้วยทางหรือว่าวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นครูของผมถึงแม้ว่าครูอาจจะไม่ได้สอนผมมากมายเหมือนกับลูกศิษย์บางท่านนะซึ่งได้เรียนเยอะเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเราพักรักจำหรือว่าเราได้ครูเป็นแบบอย่างเยอะก็ถือว่าเป็นคนที่มีทุกคนในชีวิตของผมมากนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เด็กรุ่นหลังหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่นับแต่ตอนนี้ต่อไปเนี่ยของน้ำคงเป็นตำนานเนาะอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราควรจะศึกษาหรือว่าเรียนรู้เรื่องของงานที่ครูได้ทำไว้หรือว่าวงคลองน้ำได้ทำไว้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องศิลปะและการศึกษาดนตรีมากอาจารย์บูสแกสตันที่ไหนยังไงบ้างครับทำงานกับอาจารย์บูสตั้งแต่เริ่มเล่นโรงรามบินทาเปิดใหม่ๆเลยครับปีแรกเล่นกับอาจารย์บูสยุ่น2ปีแล้วก็มาย้ายอยู่พระรามสามจนทุกวันนี้ครับประมาณ15ปีแล้วครับอยู่กับอาจารย์บูสได้เรียนรู้หรือว่าได้เห็นอะไรได้เห็นเรียนรู้การผสมผสานดนตรีในตะวันตกดนตรีบ้านเราครับและการวางคอร์ดการทางเพลงการเปลี่ยนทํานองเพลงการเปลี่ยนจังหวะเพลงความคิดสร้างสรรค์ได้เห็นเยอะมากครับอาจารย์บูสได้แนะนำอะไรยังไงบ้างแนะนำว่าดนตรีไม่มีที่สิ้นสุดครับให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมันจะเติมเต็มให้เราตลอดครับได้ร่วมงานกับอาจารย์บูสที่ไหนครับก็วงคลองน้ำเนี่ยโอ้โหหลายยุคไหนเอ่ยสมัยไหนเอ่ยสมัยต่อจากปูพินกับปูชานถ้าเป็นเจเนเรชันผมก็คงน่าจะเป็น2คลองน้ำ2นะครับแล้วได้เรียนรู้อะไรกับอาจารย์บ้างได้เห็นอะไรบ้างครับหลายอย่างครับที่อาจารย์รู้ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องการนำดนตรีไทยหรือว่าเครื่องประกอบชันไทยหรือว่าเครื่องหนังไทยไปเล่นรวมกับดนตรีตะวันตกว่าเราจะต้องดำเนินตัวเองยังไงทำนองให้เข้ากับตะวันตกโดยมีไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดนี่ก็รู้จักอาจารย์รู้แล้วก็สั่งสอนเรื่องดนตรีไทยทั้งเพลงไทยด้วยเพลงไทยเดิมจะเป็นทำนองเพลงทั้งทำนองเดิมทำนองเพลงแล้วก็ทำนองประกอบหน้าทับอะไรต่างๆอาจารย์รู้จะเป็นในเรื่องครับครับนี่ก็รู้สึกเสียใจตกใจนะเพราะว่าผมย้ายจากดุริยางค์ตำรวจไปอยู่ที่ตำรวจสกลนคร10กว่าปีหลังจากที่ได้ออกมาจากไม่ได้เล่นสถานที่ประจำโรงเรียนพระรามสามก็ย้ายไปอยู่ด้วยทำธุรกิจครับผมก็รู้สึกเสียใจครับใจหายนะครับใจหายครับตอนแรกกะจะมาเยี่ยมแต่ไม่ทันโอเคครับกับอาจารย์บรูซที่ไหนตั้งแต่ตอนนั้นผมทำงานอยู่กับพี่แอดคาราบาวแล้วอาจารย์บรูซทำชุดเอเชียนเกมใช่ครับร่วมกับคาราบาวเป็นฟองน้ำคาราบาวที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับปีนั้นก็เลยได้เข้ามาร่วมทำงานกับอาจารย์ได้เรียนรู้ได้อะไรหลายอย่างจากแกครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เลยติดสอยให้ตามออกมาอยู่ที่โรงเบียร์ด้วยกันใช่ครับผมก็มาเป็นยุคที่มาทำโรงเบียร์ด้วยตีกองต่อจากอาจารย์ป๋องที่เขียนคำร้องนี่ชื่ออะไรมันนกใช่ไหมอันนกอันนกครับอันนกอาจารย์ป๋องแกมมี่แกอยู่วงกัมปานีนะว่าต่อจากรุ่นนั้นมาได้เรียนรู้อะไรกับอาจารย์บูสบ้างครับได้เรื่องชีวิตได้เรื่องการบริหารได้เรื่องการปรับทัศนคติได้เรื่องมุมมองอะไรต่างๆนานาดนตรีร่วมสมัยสากลกับดนตรีไทยได้ปรับเอาสากลมาอยู่กับไทยเอาไทยไปอยู่สากลสอนเรื่องภคีกรรมลาผมคนแรกผมก็เลยอ๋อใช่อะไรเงี้ยครับเป็นการสูญเสียที่รู้สึกเสียใจครับแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับท่านครับอาจารย์เป็นมากกว่านักดนตรีนะครับมากกว่าครับอาจารย์เป็นคนสร้างครับเป็นคนผลิตครับจริงๆครับแล้วตัวตนจริงก็คือคนธรรมดามากๆที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยใช่ครับดูอาจารย์นะยาวต้องพอสอแล้ว30-35ไปญี่ปุ่นไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดอ่ะครับประเทศอยู่อาจารย์เนี่ยตลอดอ่ะก็เป็นทั้งงานคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็บันทึกเสียงด้วยใช่ไหมครับผมคือเกมเชียงใหม่แล้วไปก็
ของอะไรของปตท.ยุโรปต่างชื่อประเทศแล้วที่โรงเบียร์ก็ยังได้ทำงานแล้วก็หมดเมืองนอกอยู่โรงเบียร์ตลอดตอนแรกไป20กว่าปีมั้งโรงเบียร์นี่22ปีแล้วเนี่ยทำงานตลอดอยู่อาจารย์เขานี่แหละความประทับใจที่มีกับอาจารย์บรูซนี่มียังไงบ้างครับไม่ประทับใจอะไรมันก็สบายใจอ่ะอยู่ไปแต่สบายไม่มีอะไรพอเราอะไรตามใจแกอะไรทุกอย่างให้ทำยังไงเราก็ทำได้หมดบุคคลที่เป็นแบบอาจารย์บรูซคงจะเป็นคนที่ในชีวิตหนึ่งถ้าได้เจอแม้แต่ครั้งเดียวเราจะรู้สึกไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ได้มีความโชคดีที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์บรูซอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมรู้จักผมเชื่อว่าเป็นก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณอุปการต่อวงการดนตรีไทยและวงการและการเรียกว่าการผสมผสานของดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีในฐานะที่มันเป็นดนตรีครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือผลงานของอาจารย์และวิธีการสร้างดนตรีของอาจารย์นะครับซึ่งงานของอาจารย์ต่างๆที่ผมกลับไปดูอย่างเงี้ยครับในการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีสากลหรือในการที่มันมาจากความเข้าใจของดนตรีไทยจริงและรสชาติที่แท้จริงของดนตรีไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องศึกษาและตามหานะครับจริงๆแล้วผมยอมรับว่ามีเวลาช่วงเวลาเมื่อประมาณปีที่แล้วที่อาจารย์บรูซเริ่มมาทำคลิปใน Facebook นะครับแล้วผมก็ดูแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่ทำไมผมไม่ได้โชคดีเท่ากับอาจารย์หลายๆคนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์บรูซมาในตลอดชีวิตแต่ว่าผมอยากจะมีเวลาที่เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์สักนิดนึงที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมก็เสียใจมากๆแล้วก็ในก็เป็นวันนี้เราได้สูญเสียบุคคลที่สำคัญของประเทศไทยไปครับ